بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهอัลฮัมดุลิลลาฮ์ก็ขอมาพี่น้องด้วยนะครับผมอาจจะไม่ค่อยเต็มที่เท่าไหร่เพราะวันนี้ไม่ค่อยสบายนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์เมื่อวานยังดีๆอยู่เลยนะครับเช้ามาก็อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทดสอบเป็นไข้เป็นหวัดเลย ผมช่วงนี้ไม่ค่อยได้พักเพราะว่างานบรรยายแล้วก็งานบริษัทที่ตั้งขึ้นมานะฮะบริษัทอลูก้าเนี่ยทำทุกวันเลยตอนนี้บริษัทอัลฮัมดุลิลลาห์ครับมีสินค้าหลายประเภทนะครับไม่ว่าจะเป็นข้าวสารที่เป็นสินค้าหลักของเราแล้วก็เนื้อฝอยกรอบเนื้อสวรรค์ถุงเท้าหมอนที่นอนสบู่กำลังมาครับผมกำลังลำเลียงมามันเยอะมากเลยมีหมอนครับหมอนยางพาราหมอนเพื่อสุขภาพนอนแล้วก็จะช่วยรักษาเรื่องของกระดูกนะครับแล้วก็เป็นหมอนใยสังเคราะห์มีหมดเลยตอนนี้ขายทุกอย่างเลยฮะแล้วก็ขายถังดับเพลิงด้วย นี่น้อง คืออย่างที่บอกนะครับว่าทั้งหมดเลยเนี่ยเวลาที่เราได้เงินมาเราก็จะเอาไปช่วยเหลือคนยากคนจนใช่ไหมโดยที่เงินทั้งหมดเนี่ยทุกบาทจะไม่เอาเข้ากระเป๋าตัวเองแล้วก็พนักงานทุกคนที่ช่วยงานเนี่ยไม่มีใครได้แล้วก็สิ้นเดือนที่ผ่านมาเนี่ยเราก็มาดูว่าตัดเงินออกมาแล้วเนี่ยได้เท่าไหร่แล้วก็เก็บเงินที่เป็นต้นทุนเอาไว้ซื้อของมาขายต่อในเดือนถัดไปก็ปรากฏว่าได้เงินทั้งหมด 3,000 บาทถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่อัลฮัมดุลิลละห์ 3,000 บาทผมก็แบ่งออกเป็น500 500 500ได้ถึง6คนด้วยกัน3คนจะให้คนทำงานศาสนาที่เขายากจนแล้วก็ทำงานศาสนาอย่างเช่นบางหมัดอย่างเงี้ยที่แบบเสียสละตนมาตั้งถ่ายคลิปนู่นนี่นั่นโดยที่ตัวเองไม่มีเงินเดือนหรือว่าอะไรก็แล้วแต่หรืออีก3คนก็จะเป็นคนยากคนจนที่เราจะไปตะเวนหาในกรุงเทพอย่างวันเนี้ยตอนบ่ายเราจะมีไปนนทบุรีไปเยี่ยมโตแมะคนหนึ่งนะครับที่บ้านเนี่ยไม่มีแต่เพิงนะครับเป็นหลังคาเอามาแปะเอาฝามาแปะ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 นั่นคือเขากำลังเดือดร้อนเราก็จะเอาเงินที่เรามีที่ได้จากการค้าขายนี่แหละเอาไปให้พวกเราทำบริษัทอลูก้าเนี่ยวิ่งส่งข้าววิ่งใส่ข้าวทำทุกอย่างเหนื่อยไม่ได้หลับไม่ได้นอนแต่เราดีใจมากเลยเวลาที่ได้เงินมาถึงแม้ว่าแค่ 3,000 บาทพี่น้องเชื่อไหมถ้าผมจะเอ่ยปากขอเนี่ย 3,000 บาทนะแป๊บเดียวชั่วโมงเดียวนะผมขอไม่ถึงชั่วโมงแค่คนเดียวเขาก็ให้แล้วอ่ะ 3,000 บาทง่ายแต่ความรู้สึกของผมอะละอายคือจะให้มาพูดขอบริจาคขอบริจาคขอบริจาคอย่างเดียวในขณะที่มีน้องเนี่ยทำงานกันเหนื่อยลำบากกว่าจะได้เงินมาเอามาบริจาคผมก็รู้สึกว่ามันไม่รู้สิเราน่าจะทำอะไรได้มากกว่าเอ่ยปากขออะก็เลยทำงานเดือนที่ผ่านมาเนี่ยบอกตรงๆว่าเหนื่อยมากหมุนนี่เหนื่อยมากลำบากมากแต่พอได้เงินมาแล้วอัลลอฮฺบัตฮัมดีลามันดีใจแค่ 3,000 บาทนะครับแค่ 3,000 บาทเราก็ถือว่าเราประสบความสำเร็จแล้วนะครับอัลฮัมดุลิลละห์ก็ตอนนี้ก็กำลังจะเปิดมีสินค้าที่เรียกว่าบารอกัตไซตูนนะครับเป็นน้ำมันมะกอกที่เราเอามาจากสเปนคือนำเข้าที่ดีที่สุดเลยนะครับแล้วก็มีตัวยาที่ดีที่สุดที่บำรุงสมองผมพยายามที่จะหาสินค้าที่ดีที่สุดให้กับพี่น้องแล้วก็เงินเนี่ยก็ให้กับคนยากคนจนนะครับก็แล้วก็มีบริการรถรับส่งด้วยถ้าหากพี่น้องต้องการเดินทางไปที่ไหนไม่อยากจะขึ้นแท็กซี่ใช่ไหมไม่อยากจะขึ้นแท็กซี่พี่น้องโทรมาติดต่อมาที่เพจอลูก้าอลูก้าจะวิ่งมารับแล้วก็พาไปส่งเลยเงินให้คนจนอีกเหมือนกันเอาให้คนจนให้หมดเลยพี่น้องเราจะได้รับการช่วยเหลือนะครับนี่คือสิ่งที่ผมต้องการทำอะไรนะก็ขอให้บอกก่อนชั่วโมงหรือว่า2ชั่วโมงนะครับหรือว่ามีแผนการเดินทางวันเนี้ยสมมติว่าเรามีแผนการเดินทางพรุ่งนี้ใช่ไหมติดต่อมาวันนี้เลยแล้วบอกพรุ่งนี้นะเดี๋ยวจะไปนะ
เราจะเอารถเบนซ์ไปรับถ้าเรามีรถเบนซ์นะครับรถเบนซ์รถตู้เบนซ์เราจะเอารถเบนซ์ไปรับครับผมค่าใช้จ่ายก็ตกลงกันระยะไกลๆก็ต่อรองกันไปแล้วแต่ใช่เพื่อผมอยากจะทำให้ทุกอย่างมันเป็นเพื่อเอาอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยากจะลองดูว่าในชีวิตเรามันจะทำได้ไหมที่ทุกอย่างมันเป็นเพื่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหมดเลยทั้งสบู่ล้างหน้าทุกอย่างถุงเท้าทุกอย่างเลยจะเป็นเพื่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหมดตั้งแต่เราตื่นนอนมาจนกระทั่งเราหลับไปเนี่ยสินค้าที่เราใช้จะเป็นของให้กับคนจนหมดเลยผมว่ามันทำได้นะมันทำได้เพราะเป็นสิ่งที่เราต้องกินต้องดื่มต้องอะไรกันอยู่แล้วฮะเพียงแค่ผมไม่เอาเงินเท่านั้นเองคือมันอยู่ที่ผมถ้าผมเอาเงินผมก็ทำธุรกิจเหมือนคนอื่นเขาใช่ไหมแต่ถ้าผมไม่เอาเงินมันก็จะเป็นซาบิลิลาหมดทำไมผมถึงไม่เอาเงินและพนักงานเอาเงินจากไหนใช่ไหมอันนี้มีคนถามเยอะมากเลยพนักงานตอนนี้มีอยู่7คน8คนด้วยกันพนักงานในบริษัทอลูกาเอาเงินจากไหนเพราะว่าเงินที่ขายของเนี่ยไม่ได้เลยอันดับแรกพนักงานที่เข้ามาทำในบริษัทอลูกาที่เป็นหัวหลักเรามาด้วยกับสมัครใจก่อนหน้านี้ที่เราไม่มีงานเนี่ยเราก็มีเงินอยู่แล้วแต่ว่าเงินของเราเนี่ยไม่เยอะอย่างผมเนี่ยมีเงินเฉพาะบรรยายเดือนนึงผมบรรยายวันอาทิตย์วันเสาร์เนี่ยไม่เกิน 6,000 บาทแต่ 6,000 บาทของผมเนี่ยใช้กินวันละมื้อ2มื้อมันพอนะครับแค่นี้พอแล้วชีวิตมันแค่นี้เองไม่ได้ต้องการอะไรเยอะเลยและที่เหลือเนี่ยทุ่มเททุ่มกำลังทำบริษัทเนี่ยให้เป็นเงินให้กับคนจนอันนี้คือหัวหลักที่เข้ามาทำงานบริษัทลูกะส่วนคนอื่นบางคนเนี่ยเขาต้องใช้เงินเพราะว่าต้องไม่มีอาชีพอยากจะมาช่วยด้วยแต่ว่าต้องใช้เงินให้กับครอบครัวด้วยเราก็จะจ้างเขาแต่ว่าเราจะเอาเงินจากอู่รถยนต์ที่เราทำผมมีอู่รถยนต์ที่ทำอยู่ซึ่งซ่อมสีรถทำสีรถซ่อมช่วงล่างติดฟิล์มรถยนต์เนี่ยเอาเงินตรงเนี้ยจ้างคนมาทำงานศาสนาอีกทีนึงฉะนั้นคนในบริษัทจะไม่มีใครกินเงินของพี่น้องคนยากคนจนบริษัทนี้เพื่อคนยากคนจนครับไม่ใช่เพื่อผมไม่ใช่ของผมแต่เป็นเพื่อคนยากคนจนเพียงแค่ว่าเราเสียสละเรื่องของกำลังความคิดให้กับคนจนแค่นั้นเองนะครับก็ทำดีแล้วมีความสุขทำดีแล้วฮะจ้ะวันที่3เนี่ยฮัจญ์อรุณแกสั่งข้าวแล้วแกสั่งข้าวหอมมะลิครับเดี๋ยวจะมาเปิดบูธด้วยอินชาอัลเลาะห์ครับเนื้อสวรรค์เนื้อฝอยกรอบเดี๋ยวเอามาให้หมดเลยอินชาอัลเลาะห์เดี๋ยวนี้ไปบรรยายที่ไหนก็จะแบกของไปด้วยเมื่อวานไปคุตบาที่ TOT ครับก็แบกโซฟาใหญ่มากเลยแบกจนกระทั่งขายโซฟาด้วยเป็นโซฟานั่งในมัสยิดนั่งสบายสำหรับคนอายุมากๆนะนั่งอ่านกุรอานอะไรเงี้ยมีที่พิงหลังมันแพงหน่อยอันนี้ 2,000 บาท 2,000 แต่ว่าในห้างก็ขาย 3,500 เพราะว่าผมไม่เอาจากโรงงานเลยนะครับ 2,000 บาทเป็นโซฟานิ่มนั่งกับพื้นนะครับเป็นโซฟานั่งกับพื้นนั่งอ่านกุรอานอะไรเงี้ยแบกจนกระทั่งคนถามไอ้น้องย้ายบ้านหรือเปล่า คือแบกเยอะมากมีหมอนนู่นนี่นั่นแบกแต่ทั้งหมดเลยคือเรานั่นแหละเราทำเพื่ออยากจะได้เงินอยากจะได้เงินให้คนจนนะครับ บอกแล้วผมไม่อยากจะไปขอมีอยู่ครั้งนึงผมไปออกบูธที่ศูนย์กลางใช่ไหมอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยออกบูธที่ศูนย์กลางมันก็มีเต็นท์อีกเต็นท์นึงเป็นเต็นท์ขอบริจาคเหมือนกันบริจาคช่วยเหลือพี่น้องที่ซีเรียใช่ไหมฮะผมก็ค้าขายคือความรู้สึกของคนค้าขายเนี่ยกับคนรับบริจาคเนี่ยพี่น้องว่าใครได้เงินเร็วกว่ากันบริจาคได้เงินเร็วกว่าคนเนี่ยจะเอาเงินบริจาคแป๊บเดียวเขาได้เต็มไปหมดเลยซึ่งเราก็บริจาคนั่นแหละคือผมอ่ะต้องการเอาเงินไปบริจาคแต่แค่ว่าเราทำในรูปแบบของการค้ายากมากเลยดีนะที่พ่อกับแม่ผมเป็นพ่อค้าแม่ค้าและตอนเด็กๆผมก็เคยค้าขายผมก็เลยหยิบหมอนหยิบที่นอนเดินในงานนะถือไมโครโฟนแล้วก็ขายเลยซื้อไหมครับซื้อไหมครับถุงเท้าครับไม่ปิดเอาล้อเอาไหมครับถุงเท้าไม่ซื้อเดี๋ยวให้เลยครับคู่หนึ่งคือผมก็ขายแล้วก็ขายนะครับขายแบบให้ลูกค้าตั้งราคาแล้วแต่จะให้หมอนยางพาราเนี่ยผมขายอยู่750ผมถามเลยว่าจะให้เท่าไหร่ผมก็ขายเท่านั้นแหละ
ถ้ามี20 บาทบอกว่าผมมี20 บาทแต่ผมอยากจะได้ก็เอาไปเลย20 บาทถ้าหากว่าราคาต่ำกว่าทุนผมจะควักตังค์จ่ายให้เพราะว่าทุกอย่างมันให้กับคนจนอยู่แล้วแสดงว่าคนจนที่มาซื้อเนี่ยมีแค่20 บาทมันก็เป็นของคนจนอยู่แล้วฉะนั้นก็เอาไปเลยผมก็ใจอย่างนี้เลยนะทุกอย่างที่อยู่ในร้านเนี่ยขายให้กับลูกค้าเนี่ยตั้งราคามาเลยเท่าไหร่แต่เราจะบอกราคาเราก่อนว่าเราเนี่ยขายปกติ25 บาทมีเงินเท่าไหร่ซื้อเลยก็มีคนมาคนหนึ่งผมมีเงินแค่20 บาทอ่า20 บาทเอาหมอนไปมีคนเด็กคนหนึ่งเดินมามีตังไหมไม่มีตังอยากได้หมอนเอาหมอนไปให้เลยให้เลยแต่ปรากฏว่าคนที่มีตังซื้อเนี่ยเขาซื้อในราคามากกว่าที่ผมตั้งเอาไว้เองคือเขาอยากจะช่วยไงฮะใช่ก็มีกลุ่มมุสลิมกลุ่มหนึ่งเป็นกลุ่มไฮโซเลยนะฮะน่าจะขายเพชรขายพลอยแหละเดินอยู่แถวนั้นผมก็เอาหมอนไปขายบอกนี้ซื้อหมอนไหมครับนี่บอกไม่ฮะน่าจะไม่รู้นะครับน่าจะไม่รู้ผมก็พยายามขยันหน่อยว่าเนี่ยนะเงินให้คนจนอะไรอย่างนี้นะเขาบอกเขาไม่เอาเหรอเอาไหมผมให้ฟรีเลยเขาบอกไม่เอาสักพักหนึ่งเขาก็เดินไปผมก็ไปขายคนอื่นต่อเขาเดินกลับมาให้มา3,000 บาทเขาบอกเอาไปเลยเขาช่วยเหลือคืออัลฮัมดุลิลละห์มันก็ได้แบบเนี้ยผมก็สบายใจคือทำการค้าแบบนี้มันทำให้เรารู้หลักอย่างนึงว่าผมก็ไม่เคยได้มาทำการค้าอะไรแบบนี้แต่รู้ว่าคือถ้าเราไม่ได้หวังอะไรกำไรอะเราไม่ได้หวังกำไรจากตัวเงินอัลลอฮ์จะให้จริงๆนะแต่เราหวังให้สินค้าของเราที่เรานำออกไปให้พี่น้องเป็นของมีคุณภาพเหมือนกับที่เราอยากจะได้ต่อไปเนี่ยในสินค้าของอลูกาจะเอาอะไรมาขายเนี่ยต้องเป็นสิ่งที่ดีและเป็นสิ่งที่เหมือนกับตัวเองอยากจะได้เพื่อให้พี่น้องอยากจะได้สิ่งที่ดีๆ ด้วยนะครับก็ฝากพี่น้องด้วยแล้วกันครับอัลฮัมดุลิลละห์วันนี้นะครับหัวข้อ ทำอย่างไรจึงจะรักษารัศมีแห่งอีหม่านให้คงอยู่ว่าเป็นหัวข้อที่อัลฮัมดุลิลละห์ดีมากๆคำว่ารัศมีเนี่ยในภาษาอาหรับใช้คำว่านูรนูรนูรุนแปลว่ารัศมีซึ่งมันจะคล้ายๆกับคำว่านารุนที่แปลว่านรกมันต่างแค่ตัวเดียวตัววาวกับตัวอลิฟถ้าเป็นนูรจะเป็นนูนวาวแล้วก็รอถ้าเป็นนารนูนอลิฟแล้วก็รอซึ่งสองคำเนี้ยมีความต่างกันถ้านูรรัศมีแสงสว่างไม่ทำอันตรายใครแต่ถ้าเป็นนารไฟนรกที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเตรียมเอาไว้ลงโทษนะครับนั่นคือความต่างระหว่างนูรกับนาร์คำว่านูรกับนาร์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานอายะห์กุรอานลงมามีอยู่ซูเราะห์หนึ่งที่ชื่อว่าอันนูรหรือว่าซูเราะตุนนูรแปลว่ารัศมีคือนูรตัวเนี้ยคำว่ารัศมีตัวเนี้ยมันมีอีกความหมายหนึ่งเรียกว่าฮูดาเขาเรียกว่าทางนำเรียกว่าทางนำก็ได้หรือว่าวิชาการความรู้ศาสนาที่ถูกต้องก็เรียกว่านูรเหมือนกันในซูเราะห์อันนูรอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกว่าอัลลอฮุนูรุสสมาวาติวัลอัรฎิอัลลอฮฺเป็นผู้กรรมสิทธิ์แสงสว่างหรือว่ารัศมีหรือว่าเป็นเจ้าของวิชาความรู้เป็นเจ้าของสิ่งที่นำทางที่อยู่ในชั้นฟ้าและพื้นแผ่นดินอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประกาศเลยในชั้นฟ้าและพื้นแผ่นดินแสงสว่างที่มันส่องนำทางทั้งหมดเป็นของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งสิ้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่ามثل نوره كمشكاة فيها مصباح รัศมีของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยหรือว่าแสงส่องสว่างนำทางของพระองค์เนี่ยอัลลอฮฺเปรียบเสมือนว่าเป็นตะเกียงเป็นอะไรเป็นมิสบาห์เป็นเทียนเป็นตะเกียงนะเป็นไฟที่อยู่ในตะเกียงเป็นไฟที่อยู่ในตะเกียงมิสบาห์ฟีฮามิชกา
อัลมิสบาฮูฟีซูจายะแล้วก็ตะเกียงนี้นะครับหรือว่าไฟดวงนี้ที่อัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาเปรียบเสมือนเนี่ยอยู่ในแก้วผลึกคือพี่น้องสังเกตดูนะครับอันนี้เป็นหลักวิทยาศาสตร์เลยแสงสว่างเนี่ยถ้าหากว่าเราจุดเทียนไขขึ้นมาเนี่ยมันแสงมันก็ส่องเฉพาะบริเวณของมันแต่ถ้าหากว่าเราครอบด้วยกับผลึกแก้วแสงสว่างมันจะกระจายมากขึ้นกระจายมากขึ้นกระจายมากขึ้นตามไปทิศไปตามไปตามทิศของแก้วที่เราครอบมันเอาไว้อะเหมือนไฟฉายอ่ะถ้าไฟฉายไม่มีไอตัวแก้วที่อยู่ข้างหน้านะตัวเลนที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยแสงมันจะกระจายไปทั่วมันจะไม่กระจายไปเป็นเส้นตรงเขาก็เลยทำให้มันให้แสงทั้งนั้นถูกรวมเข้ามาผ่านแก้วเนี่ยให้มันเป็นเส้นตรงที่มันแบบไปตรงเป้าหมายที่เขาต้องการนั่นแหละสิ่งที่อัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลากำลังบอกกะอันนะฮะกาวกบุงดุรรียุยอัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาบอกว่าแสงสว่างที่มันอยู่ในแก้วของพระองค์เนี่ยเปรียบเสมือนดวงดาวที่อยู่ในชั้นฟ้าที่มันต่างทอแสงกันไปทอแสงกันมาตามความปรารถนาของพระองค์อยู่ก็ดูมิงชัยรอติมมุบารอกะติงไซตูนะและไอ้แสงสว่างนี้มันจุดด้วยกับน้ำมันมะกอกที่มีสิริมงคลในน้ำมันในโลกนี้ที่ดีที่สุดคือน้ำมันมะกอกน้ำมันมะกอกหากว่าเราเอามาใช้รับประทานจะช่วยในเรื่องของลดคอเลสเตอรอลน้ำมันเนี่ยที่พี่น้องเอามาทอดไข่หรือว่าเอามาปรุงอาหารเนี่ยนั่นจะเพิ่มคอเลสเตอรอลแล้วก็ทำให้เกิดไขมันที่อันตรายต่อร่างกายแต่ถ้าหากว่าพี่น้องเอาน้ำมันมะกอกที่อัลลอฮ์บอกไว้ในกุรอานไซตูนนะมันจะไม่ทำอันตรายต่อร่างกายแถมยังเพิ่มไขมันที่มีประโยชน์กับร่างกายด้วยไขมันในร่างกายมีทั้งเกิดโทษและมีทั้งที่มีประโยชน์ร่างกายเราต้องการไขมันต้องการไขข้อเวลาเราขยับข้อมือขยับข้อขาเนี่ยข้อทั้งหมดเนี่ยถ้ามันแห้งไปเมื่อไหร่มันจะเกิดอะไรฮะความเสื่อมของกระดูกทันทีทำไมเวลาเราเดินแล้วเราปวดขาเราปวดข้อก็เพราะว่าไขของเราที่อยู่ในตามข้อเนี่ยมันหมดไปและกระดูกกระทบกับกระดูกไม่มีน้ำมันนานเข้านานเข้าเนี่ยมันก็จะป่นแล้วก็จะเสื่อมนะครับเป็นผุเป็นรูเป็นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยฉะนั้นมีแค่ตัวเดียวในบรรดาน้ำมันทั้งหมดเลยในโลกนี้ที่เข้าไปช่วยข้อตรงนั้นให้มันดีขึ้นคือน้ำมันมะกอกไซตูนหากว่าน้ำมันมะกอกเอามาทาไม่ได้กินนะเอามาทานะจะช่วยรักษาให้ผิวให้สวยให้หล่อเห็นใบหน้าผมไหมเมื่อวานเนี่ยเอามะกอกเทเลยน้องอยากจะรอก็เลยไม่สบายถูกต้องครับผมเททั้งหน้าเททั้งหัวเทหมดเลยมันพอมันเทแล้วมันชื้นไงมันชื้นมันก็ชื้นอยู่ในหัวมันชื้นอยู่ใบหน้าเรามันชื้นเราก็เป็นหวัดเลยครับตื่นเช้ามาทำดีละอยากจะรอกับเขามั่งไงทำดีละคือเนี่ยคือแล้วก็น้ำมันมะกอกนะครับถ้าหากเผาไหม้หรือว่าเอามาใช้มันจะเพิ่มทวีคูณความรุนแรงของแสงสว่างด้วยอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาบอกว่าเหมือนตะเกียงที่จุดด้วยกับน้ำมันมะกอกที่ครอบด้วยกับแก้วแล้วมันส่องสว่างออกไปลาชอร์กียะติวะลากอร์บียะอัลลอฮ์บอกไว้ในกุรอานว่าไอ้แสงตรงเนี้ยที่อัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาส่องมันออกไปเนี่ยมันจะไม่เค้าเรียกไม่หลงทิศอ่ะไม่ไปทางขวาไม่ไปทางซ้ายไม่ออกทิศตะวันออกไม่ออกทิศตะวันตกมันจะตรงไปยังบุคคลที่อัลลอฮฺสุบฮฺตาลาทรงปรารถนาเลยยากาดูไซตูฮาอยู่ดีว่าเราลำตัมซัสฮุนาร์นูรุนอัลานูร์ยาดิลลาฮูลินูริฮิมัยยะชะอัลลอฮฺสุบฮฺตาลาบอกว่ารัศมีของอัลลอฮฺสุบฮฺตาลาเนี่ยอยู่เหนือรัศมีทั่วไปก็คือทางนำของอัลลอฮฺสุบฮฺตาลาอยู่เหนือบรรดาทางนำของผู้คนอื่นที่เขาคิดกันมาทั่วไปแล้วอัลลอฮฺสุบฮฺตะอาลายะฮ์ดีอัลลอฮฺสุบฮฺตะอาลาจะมอบทางนำกับใครแล้วมันจะให้กับคนคนนั้นโดยที่ทางนำนั้นจะไม่หลุดไปยังที่อื่นเลยเสมอว่าอัลลอฮฺสุบฮฺตะอาลาประกันว่าถ้าอัลลอฮฺให้รัศมีกับใคร
คนนั้นจะได้รัศมีจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแน่นอนไม่ใช่ว่าให้แล้วก็พลาดไปขวาพลาดไปซ้ายไม่ใช่นี่คือสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เปรียบเทียบได้อะไรครับอุปมาอุปไมยให้เราได้เห็นภาพมากขึ้นเหมือนกับแสงที่เราส่องออกมาจากไฟฉายเนี่ยถ้าเรายิงตรงไปเนี่ยมันก็ไม่ไปซ้ายมันก็ไม่ไปขวามันก็ตรงอยู่งั้นแหละนั่นคือสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้ทางนำฉะนั้นคนที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ทางนำเนี่ยคือคนนั้นจะมีความรู้ในเรื่องราวศาสนาการดำเนินชีวิตของเขาจะถูกปกปักรักษาไม่ให้ไปอยู่ในหนทางที่หลงผิดนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสลาตุวัสสลามเป็นคนเดียวนะครับที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ทางนำในกลุ่มของเขาพี่น้องดูอัลลอฮ์เลือกที่จะให้นบีอิบรอฮิมไม่ได้ให้คนอื่นเลยพ่อของเขาที่เป็นช่างปั้นขายรูปปั้นแล้วก็กราบไหว้รูปปั้นคนในหมู่บ้านกราบไหว้รูปปั้นเชื่อในรูปปั้นทั้งหมดเลยแต่พออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาส่งแสงไปให้กับนบีอิบรอฮิมนบีอิบรอฮิมคนเดียวที่คิดได้ในขณะที่คนอื่นคิดไม่ได้นบีอิบรอฮิมขอทางนำจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยไปนั่งอยู่ใต้ท้องฟ้าในยามราตรีมองไปยังดวงดาวต่างๆขนาดว่าเกือบจะหลงทางนะครับโดยคิดว่าดวงนี้แน่ต้องเป็นพระเจ้าดวงนั้นแน่ต้องเป็นพระเจ้าดวงนู้นแน่ๆต้องเป็นพระเจ้าแต่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกแล้วว่าถ้าอัลลอฮ์ให้ทางนำใครเนี่ยอัลลอฮ์จะไม่ให้เขาหลงทางแน่นอนสุดท้ายนบีอิบรอฮิมก็ขอทางนำจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพิ่มนบีอิบรอฮิมบอกว่าถ้าหากว่าพระองค์ไม่มอบทางนำให้แก่ฉันฉันจะเป็นคนหนึ่งที่อยู่ในทางที่หลงผิดแน่นอนอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็เปิดหัวใจนบีอิบรอฮิมให้รู้จักอัลลอฮฺและปฏิเสธสิ่งอื่นเลยนั่นคือคนที่ได้รับทางนำพี่น้องฉะนั้นไม่ว่าเขาจะอยู่ในสถานที่หรือว่าตำบลใดจะอยู่กับใครจะเกิดความชั่วร้ายมากเท่าไหร่ถ้าคนที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ทางนำเขาจะรอดนั่นคือคนที่มีรัศมีแล้วเราจะมีรัศมีจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้อย่างไรเราจะได้รับทางนำจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้อย่างไรอันนี้คือคำถามที่เราต้องแสวงหาคำตอบถ้าผมถามพี่น้องว่าเราจะได้รับรัศมีจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้อย่างไรผมเชื่อว่าคำตอบของพี่น้องจะตอบออกมาว่าก็ศึกษาหาความรู้ไงใช่ไหมฮะใช่เพราะว่าถ้าเราไม่ศึกษาความรู้เราจะไม่มีทางที่จะรู้เลยว่าอัลลอฮ์เป็นยังไงศาสนาเป็นยังไงแต่บางคนศึกษาหาความรู้ยังไม่ได้รับทางนำเลยถามว่าเรียนด้วยกันรู้จักอัลลอฮ์ไม่รู้จักรู้จักนบีไม่รู้จักรู้จักอะไรต่อมีอะไรไหมรู้หมดเลยแต่ทำไมถึงไม่ได้รับทางนำเพราะว่าทางนำที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ไม่ได้มาด้วยกับการศึกษาเพียงอย่างเดียวเท่านั้นมาดูตัวบทหะดีษนี้มีในบันทึกของอิหม่ามมุสลิมซึ่งอิหม่ามมุสลิมเนี่ยได้นำหะดีษบทนี้มาจากอาจารย์ที่ชื่อว่าฟุดอยอิบนุมารซูกแล้วก็นำสายรายงานมาจากท่านอัดดีอิบนุซาบิตนำสายรายงานมาจากอบูฮาซิมนำสายรายงานมาจากอบูฮุเราะราะห์นำสายรายงานมาจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องอาจจะงงนิดนึงนะเวลาผมไล่สายรายงานงงไหมให้รู้ไว้ว่าอุลามะในสมัยก่อนเนี่ยเวลาที่เขาจะรู้หะดีษหรือรู้กุรอานเนี่ยเขาจะต้องเอ่ยอย่างเงี้ยว่าเขาเอามาจากคนนี้แล้วคนนี้เอามาจากคนนี้เพื่ออะไรมะคนรุ่นหลังจะได้เชื่อว่าสิ่งที่เขานำมาเชื่อถือได้เพราะว่าบุคคลที่เขาเอ่ยเนี่ยในสมัยนั้นน่ะเป็นที่รู้จักหมดเลยเหมือนกับในสมัยเราอ่ะถ้าซุนกิฟรีมาบอกกับเราว่าวันที่3เดือนหน้าเนี่ยไม่มีงานกับฮาจีอารุณบอกเราจะเชื่อใครฮาจีอารุณเพราะอะไรฮาจีอารุณเรารู้จักและใครซุนกิฟรี
ไม่รู้นั่นแหละคืออุลามะสมัยก่อนเขาก็ต้องบอกชื่ออย่างนี้แหละเขาก็บอกชื่อแต่ว่าถ้าหาผมบอกในสมัยนี้รู้จักไหมไม่รู้เหมือนกันแต่ผมเอ่ยขึ้นมาเนี่ยเพื่อเป็นการให้เกียรติกับอุลามะสมัยก่อนนะครับนะครับตอนนี้ผมอัลฮัมดุลิลลาห์จำฮะดีษได้เนี่ยที่เป็นสายรายงานเนี่ยเกือบ200อ่ะ200ฮะดีษละที่เป็นสายรายงานไล่อย่างเงี้ยนะฮะเกือบ200ฮะดีษผมกำลังจะเปิดโรงเรียนด้วยเป็นโรงเรียนฮาฟิซฮะดีษไม่ใช่ฮาฟิซกุรอานนะเป็นฮาฟิซฮะดีษจำสายรายงานแล้วก็จำเนื้อความกุรอานนะครับกำลังเปิดอินชาอัลลอฮ์ขอดุอาให้ด้วยนะครับคือท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกในสายรายงานของอิหม่ามมุสลิมเนี่ยท่านนบีบอกว่าอินนัลลอฮะตอยยิบุนแท้จริงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นตอยยิบตอยยิบแปลว่าดีเยี่ยมแสดงว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเยี่ยมอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดีอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประเสริฐอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสมบูรณ์ลายักบะลุลลอฮ์อิลลาตอยยิบันอัลลอฮ์จะไม่รับสิ่งอื่นนอกจากสิ่งนั้นจะต้องเป็นสิ่งที่ดีอัลลอฮฺสุลตาราจะไม่รับสิ่งอื่นนอกจากสิ่งนั้นจะต้องเป็นสิ่งที่ดีและท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยังบอกในหะดีษบทนี้ว่ายกกุรอานขึ้นมายาอัยยูฮัรรุซุลโอ้บรรดาศาสนทูตทั้งหลายอัลลอฮฺสุลตารากล่าวว่ากูลูมินัตตอยยิบาตพวกท่านทั้งหลายจงบริโภคสิ่งที่ดีๆนะวะมาลูซอลิฮาเมื่อบริโภคสิ่งที่ดีแล้วจงไปทำคุณงามความดีให้มากๆนะอัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาบอกในกุรอานบางครั้งนะครับพี่น้องการที่เราศึกษาหาความรู้ก่อนแล้วไปเรียนก่อนแล้วแต่เราไม่ได้รับทางนำอันเนื่องมาจากเราไม่บริโภคสิ่งที่ดีและเราไม่มีการงานที่ดีสองอย่างนี้มีความรู้แต่มันไม่ยังประโยชน์พี่น้องเรียนให้ตายเลยเรียนทุกอาทิตย์เลยเรียนทุกวันเสาร์เลยเรียนตอนกลางคืนฟังบรรยายใน YouTube อีกในโทรทัศน์เยอะแยะเต็มไปหมดเลยฟังเต็มไปหมดเลยแต่ว่าไม่นำพาก็เพราะว่าอีกสองประการเราไม่ผ่านนั่นคือการบริโภคของเราเพราะเราถูกสั่งใช้ให้บริโภคสิ่งที่ดีและเอาร่างกายของเราปฏิบัติความดีไปทำในสิ่งที่ดีมาดูเรื่องของบริโภคในตัวบทหะดีษเนี่ยนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็กล่าวต่อไปว่าอินนัลลอฮะอัมรัลมุมินีนบิมาอัมรบิฮิลมุรสลีนแท้จริงอัลลอฮ์สั่งใช้บรรดาผู้ศรัทธาก็คือพวกท่านด้วยกับสิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสั่งใช้ต่อบรรดาศาสนทูตเช่นเดียวกันคือนบีกำลังบอกว่าเรากับศาสนทูตถูกสั่งใช้เหมือนกันให้รับประทานสิ่งที่ดีเวลาเราอยากจะรู้ว่าอะไรคือสิ่งที่ดีให้กลับไปดูบรรดารอซูลรับประทานนบีชอบกินอะไรนบีทำอะไรนั่นแหละคือสิ่งที่ดีนั่นแหละคือสิ่งที่ดีเพราะนบีเป็นแบบอย่างเสร็จแล้วนะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ได้กล่าวถึงชายคนหนึ่งคือนบีเนี่ยสอนต่อบรรดาซอฮาบะห์นะครับจะให้รู้จักว่าการบริโภคสิ่งที่ดีมันจะมีผลอะไรและบริโภคสิ่งที่ไม่ดีจะมีผลอะไรนบีก็พูดถึงชายคนหนึ่งยาตีลุสซะฟัรชายคนนี้เดินทางยาวไกลมากเลยปกติคนเดินทางไกลนะอัลลอฮ์จะตอบรับดุอาใช่ไหมฮะเวลาขอดุอาเนี่ยคนเดินทางเนี่ยอัลลอฮ์ตอบรับแต่บางคนคนเดินทางอัลลอฮ์ไม่ตอบรับเพราะอะไรเพราะนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าคนคนนี้นะเดินทางไกลอยู่ในข่ายหรือว่าอยู่ในสถานะถ้าขออะไรเนี่ยอัลลอฮ์ตอบรับแต่คนนี้ไม่ถูกตอบรับเพราะมัตอะมูฮุฮารอมุนอาหารเขาฮารามอาหารฮารามพี่น้องวะมัชรับูฮุฮารอมุนเครื่องดื่มของเขาฮารามวะมัลบาซูฮุฮารอมุนเสื้อผ้าอาภรณ์ของเขาฮารามฟะอันนายุสตยาบุละและอย่างไรล่ะที่เขาจะถูกตอบรับดุอามีความรู้ไหมมีความรู้ความเข้าใจศาสนาลูก
ทุกอย่างรู้หมดเลยถามนรกตอบได้ถามสวรรค์ตอบได้ถามเรื่องนบีถามประวัติศาสตร์ตอบได้หมดแต่ดันกินของฮารามของฮารามมีเยอะมากนะครับแน่นอนครับเช่นเหล้าสุราทั้งหมดเลยที่เป็นสิ่งที่อิสลามห้ามเนี่ยของฮารามหมดเลยนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราจะกินของที่ดีที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะตอบรับดูอาของเรานะครับต้องเป็นตอยิบันฮาลาลต้องเป็นฮาลาลันตอยิบันต้องเป็นของที่อาหารที่ดีมีประโยชน์ต่อสุขภาพไม่ใช่กินของฮาลาลแต่ว่าทำลายสุขภาพอันนี้ก็ไม่ได้อยู่ในประเภทที่ดีเพราะประเภทที่ดีจะต้องดีกับสุขภาพนั่นแหละอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาถึงตอบรับเช่นน้ำตาลน้ำตาลเนี่ยฮาลาลกินไหมฮาลาลแต่ถ้ากินมากทำให้เป็นเบาหวานหมอบอกว่าคุณเป็นเบาหวานฉันจะกินทำไมอัลลอฮ์กำหนดฉันจะกินอันนี้คือฮารามนะครับพี่น้องฉะนั้นจะกินอะไรเนี่ยต้องกินตามที่นบีสอนนั่นแหละคือตอยิบคือดีนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่านบีสอนให้เรากินน่ะแบ่งกระเพาะเป็น3ส่วนมีอะไรมั่งอาหารแล้วก็น้ำแล้วก็อากาศแสดงว่าให้กินอาหารเนี่ยแต่พอน้อยให้เหลืออากาศแล้วก็เหลือน้ำอยู่ในกระเพาะบางคนกินนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์แบ่ง3เรียบร้อยแล้วหลังจากนั้น5นาทีกินอีกแล้วก็บอกแบ่ง3ไปแล้วเมื่อกี้แบ่ง3ใหม่อันนี้ไม่ใช่เลยฉะนั้นต้องกินก็ต้องกินให้มันฮาลาลตอยิบันด้วยกินของที่ดีสมมติว่าเราเนี่ยเลือกรับประทานอาหารเราก็ต้องเลือกที่มันสะอาดเลือกที่มันมั่นใจแล้วก็ชัดเจนว่าอันเนี้ยคือมุสลิมฮาลาลจริงๆนะครับถ้ามันไม่ชัดเจนนะพี่น้องต้องทิ้งเลยเพราะว่าเราจะได้ถูกตอบรับดุอาเครื่องดื่มเหมือนกันเดี๋ยวนี้เครื่องดื่มนะพี่น้องต้องระวังนะครับมันตอนนี้เขาบอกมาแล้วว่าครีมของการทำกาแฟที่มันเป็นซองครีมเทียมครับเมดเทียมเนี่ยมันจะเป็นอันตรายต่อร่างกายเป็นไขมันทรานส์ไขมันทรานส์คือไขมันที่จะเป็นอันตรายมันจะไปสะสมมันจะอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันจะไม่มีประโยชน์ต่อร่างกายพอเรารู้แล้วเนี่ยเราก็ต้องเลือกแล้วเพราะว่าเราต้องเอาสิ่งที่ดีเนี่ยเข้าไปร่างกายเพื่อให้อัลเลาะห์ตอบรับเราใช่มั้ยฮะก็ต้องเลือกฉะนั้นกินอะไรดีสุดน้ำเปล่าดีสุดเลย น้ำเปล่านี่ประหยัดนมแพะดีครับนมแพะดีมากครับนมดีมากน้ำมันมะกอกดีมากโดยเฉพาะอะลูกะดีมากครับตอนนี้ผมได้น้ำมันมะกอกที่ดีสุดเท่าที่หาได้ละแต่ขอหาอีก2ตัวคือมะรุมกับใบบัวบกใบบัวสกัดกับมะรุมสกัดเพราะมะรุมเนี่ยผมว่าเป็นในสมุนไพรไทยนี่ถือว่าเป็นสุดยอดเป็นราชาแล้วรักษาหัวใจคนนะครับอีกอันนึงคือใบบัวบกที่มันจะรักษาภายในผมว่า3ตัวเนี่ยถ้ามันมาอยู่ด้วยกันเนี่ยผมว่ามันอันนี้คิดเองนะไม่ใช่เป็นนักวิทยาศาสตร์หรืออะไรนะแต่ของมันดีอ่ะมันอยู่ด้วยกันมันก็ต้องดีใช่ไหมเพราะว่าของมันฮาลาลแล้วมันดีมันอยู่ด้วยกันบางคนอาจจะบอกว่าอันนี้เป็นลิตรเย็นอันนี้เป็นลิตรร้อนเอามาผสมกันแล้วจะนู่นนี่นั่นผมไม่รู้แต่รู้ว่ามันดีแล้วจะลองอยากจะลองให้คุณแม่กินก่อนครับแกได้เยอะเลยมารุมเนี่ยเยอะมากดีมากนั่นแหละทำดีละคือเราก็ต้องกินสิ่งที่ดีนะครับแล้วก็อะไรมัลบัสูฮูฮารอมุนคนที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ตอบรับดูอาภรณ์เสื้อผ้าที่ใส่เนี่ยฮารามอาภรณ์ที่เสื้อผ้าที่ใส่ฮารามเนี่ยหมายถึงคุณเอาเสื้อผ้ามาจากไหนด้วยวิธีการเอาเสื้อผ้ามาขโมยมาไหมหรือว่าหยิบของคนอื่นเข้ามาหรือเอาเงินฮารามไปซื้อเอาเงินที่ไม่ถูกต้องไปซื้อก็ถือว่าฮารามเช่นเดียวกันทั้ง3อย่างเลยนะครับจะกินข้าวจะกินน้ำจะสวมเสื้อผ้าถ้าเอาเงินที่ฮารามไปซื้อเนี่ยถือว่าฮารามหมดเลยได้เงินจากการเล่นพนันได้เงินจากดอกเบี้ยได้เงินจากกิจการงานที่เราค้าเป็นของฮารามเช่นขายบุหรี่มีไหมขายบุหรี่มีด้วยเหรอ
โอ้ไม่ดีครับขายบุหรี่นี่เงินที่ได้มาฮารามนะฮะถ้าเราขายของฮารามเงินที่ได้มาก็ฮารามเอาไปซื้อของมากินก็ฮารามอันนี้คือเราต้องเลือกแล้วนะครับเพราะว่าเราอยากจะให้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาตอบรับดุอาเราเราต้องเลือกสิ่งที่ดีไม่งั้นดุอาของเราไม่ตอบรับนั่นคือทางหนึ่งนะครับที่เราจะได้รับรัศมีจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอีกทางหนึ่งก็คือวะมาลูซอลิฮันคือการปฏิบัติตัวให้ดีปฏิบัติตัวให้ดีเขาเรียกว่าคือคุณต้องเลือกปฏิบัตินะครับคุณจะเขาเรียกว่าอะไรสมมติถ้าเราละหมาดเนี่ยบางคนจะไปละหมาดเพราะว่าเวลาละหมาดมาถึงเขาก็จะตักบีดละหมาดตามที่เขาเคยละหมาดแต่สำหรับคนที่เลือกปฏิบัติให้มันดีเนี่ยเขาจะทำการละหมาดของเขาแต่ละเวลาผ่านไปด้วยกับเต็มที่ของหัวใจเลยให้มันบริสุทธิ์ต่ออัลลอฮ์ให้มันเหมือนท่านนบีให้มันจบลงแล้วไม่ต้องกลับมาซ่อมต่ออันนั้นคือคนที่เลือกปฏิบัติดีนะครับเรื่องมาเรียนเหมือนกันก็ต้องเลือกเรียนที่ดีๆเลือกสถานที่ดีๆนะครับมันก็จะได้ทำทุกอย่างเนี่ยเพื่อให้เราได้รับรัศมีจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นการรักษาอีกประการหนึ่งสำคัญไม่แพ้กันเลยคือการคบหาเพื่อนนะครับการคบหาเพื่อนนี่สำคัญมากเพราะว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าอัรรอญุลุอะลาดีนิคอลีลิฮิแท้จริงแล้วคนคนหนึ่งเนี่ยศาสนาของเขาเนี่ยจะขึ้นอยู่กับเพื่อนของเขาฟันยังซุรอะฮะดุกุมมัยยุคอลีลุดังนั้นแล้วจะเลือกใครนำมาเป็นเพื่อนเนี่ยให้พิจารณาคนนั้นด้วยเพราะนั่นคือเลือกศาสนาของเราการเลือกคบเพื่อนถือว่าเป็นสิ่งที่ดีถ้าเราคบเพื่อนดีเขาจะรักษาลัศมีรักษาอีหม่านให้กับเราเวลาที่เราจะทำผิดเขาจะรีบเตือนทันทีเลยว่าคุณกำลังทำผิดเวลาที่เขาได้รับความดีเขาจะรีบชวนเราไปเอาความดีพร้อมกับเขานี่คือเพื่อนที่ดีเพื่อนที่ไม่ดีนะครับเวลาเราทำผิดเขาจะเฉยไม่เตือนเราไม่สอนเราไม่บอกอะไรเราสักอย่างนึงปล่อยให้เราอยู่อย่างนั้นแล้วเวลาที่เขาได้รับความดีเขาจะไม่บอกเราเลยเราจะมารู้ทีหลังเอาคุณไปเรียนมาเรียนกุรอานไม่เห็นชวนเราเลยอ่ะไปเรียนศาสนาไม่เห็นชวนเลยอันนี้คือเพื่อนที่ไม่ดีนั่นแหละครับศาสนาจึงบอกว่าศาสนาคนคนหนึ่งนั้นอยู่กับเพื่อนของเขาและบางครั้งเราอยากจะตรวจสอบตัวเราเองว่าเราเป็นคนยังไงให้ดูที่เพื่อนเราดูกับคนที่เราคบด้วยถ้าเราไม่รู้ตัวว่าตัวเองเป็นไงแต่เห็นว่าเพื่อนเราเนี่ยชอบนินทาชาวบ้านเขาพูดมากนินทานู่นนี่นั่นเยอะแยะไปหมดเลยพี่น้องตัวพี่น้องเองเนี่ยแหละก็คือคนนินทาเหมือนกันเพราะบางครั้งเรามองตัวเองเรามองตัวเราเองไม่เห็นน่ะตัวเราเองเวลามองตัวเองมันเหมือนกับเรามองขนตาตัวเองอ่ะคือมองไม่เห็นหรอกความผิดตัวเองอ่ะแต่เวลาเห็นเพื่อนน่ะโอ้ไอ้นี่ทำไมชอบพูดถึงชาวบ้านตัวเองแหละจริงๆก็ตัวเองนั่นแหละที่คบกับเขาได้ก็เพราะเหมือนกันนั่นแหละเหมือนกันเลยฉะนั้นใครนะครับเหมือนกับใครเนี่ยเขาจะคบกันได้ถ้าก็เหมือนกันมันก็คบกันไม่ได้คนดีก็จะต้องอยู่กับคนดีคนไม่ดีก็ต้องอยู่กับคนไม่ดีเป็นปกตินะครับฉะนั้นเราก็ต้องเลือกเพื่อนท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในหะดีษบทหนึ่งนะครับท่านนบีสอนว่ามามาซารุยาลิซิศอลิฮิวัสซออีนบีอุปมาอุมัยคนที่นั่งร่วมอยู่กับคนดีฮะอยากก็ลองให้ผมอมเลยใช่ไหมอมเลยใช่ไหมแล้วผมก็พูดได้ใช่ไหมอ้าวชาลาบิสมิลลาห์โฆษณาให้เดี๋ยวนี้โฆษณาอลูกาบ่อยก็เลยชินนะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ามาซาลุยาลิซิศอลิฮิวัสซออีอุปมาคนคนหนึ่งนั่งร่วมกับคนดีและก็คนไม่ดีกะฮามิลินมิสกีวะนาฟิกินกิรเสมือนกับคนที่นั่งร่วมกับคนดีเนี่ยเป็นเสมือนคนที่คบกับคนขายน้ำหอมคนที่นั่งร่วมกับคนเลวเปรียบเสมือนกับคนอยู่คนละตีเหล็กท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกฟะฮามิลุลมิสอิมมาอัยยุฮดิยากะวะอิมมาอันตับตาอะมินฮูถ้าหากว่าคุณคบกับคนที่ขายน้ำหอมแล้วก็บางครั้งเขาก็เอาน้ำหอมของเขาเนี่ยให้กับคุณเป็นฮะดียะห์ให้กัน
ใช่ไหมเพราะเขามีน้ำหอมอย่างผมเนี่ยถ้ามีน้องมาคบกับผมเนี่ยผมให้อะไรให้ข้าวโอ้มีข้าวผมมีข้าวผมก็จะให้ข้าวคบกับใครอ่ะเขาก็จะให้สิ่งที่เขามีกับเรานั่นแหละอย่างนบีบอกว่าคบคนดีอ่ะเขาจะให้น้ำหอมหรือเราเนี่ยจะได้กลิ่นหอมไปจากตัวเขาถึงแม้ว่าเขาไม่ได้ให้คือประมาณว่าประหนึ่งว่าเขาเอาความสุขมาให้กับเราด้วยมีน้องคนดีคนดีที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้คนที่มีรัศมีในโลกเนี่ยชีวิตเขามีความสุขนะเวลาพี่น้องไปอยู่ใกล้เขาเนี่ยพี่น้องไม่ได้รับความทุกข์แน่นอนแต่เวลาพี่น้องอยู่ใกล้กับไอ้คนไม่ดีเนี่ยความทุกข์มาเต็มเลยแต่อยู่กับคนดีเนี่ยคือคนดีเนี่ยเวลาเขามีความทุกข์เขาจะระงับเอาไว้อะเขาจะไม่ทำให้คนที่อยู่รอบข้างเขาเนี่ยทุกข์ไปด้วยเขาจะปิดบังเอาไว้ไม่พูดเขาจะเก็บเอาไว้แล้วบอกกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉะนั้นเวลาที่เราไปอยู่กับเขาเนี่ยตัวเราเองที่มีความทุกข์จะถูกทำให้เสื่อมคลายลงความทุกข์ของเราถูกคลายและสบายใจคำพูดที่เขาพูดออกมานะมันจะเป็นเรื่องราวที่สบายใจเลยผมเองก็เหมือนกันพี่น้องทุกคนจะต้องมีเพื่อนทุกคนจะต้องมีคนดูแลทุกคนอยู่คนเดียวไม่ได้ถึงแม้ว่ากุรอานและหะดีษจะมีอยู่แต่ในสภาพความเป็นจริงเราต้องมีคนที่พูดคุยกับเราได้เวลาผมมีเรื่องทุกข์ใจมีเรื่องไม่สบายใจผมจะกิ้งโทรหาชายคนหนึ่งที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่คนหนึ่งอายุมากแล้วซึ่งเป็นรุ่นคนละรุ่นกับผมแล้วห่างกัน20ปีเนี่ยคนละรุ่นละแต่ผมถือว่าทุกครั้งที่ผมโทรไปปัญหาที่ผมมีเขาพูดออกมาคลายความทุกข์หมดเลยเขาเป็นคนดีเนี่ยเปรียบเสมือนเราได้สิ่งที่ดีจากเขานะครับถ้าเราคบคนดีปัญหาชีวิตเราจะคลี่คลายเราได้น้ำหอมเราได้ทุกอย่างแล้วมีความสุขเราถูกรักษาอีหม่านเขาจะไม่ชี้เราไปทำชั่วแน่นอนเขาจะชี้แนะเราให้ไปทำดีเขาจะชี้แนะเราให้ทำแบบนี้ก็มีบางคนเหมือนกันชี้แนะให้ทำความดีแล้วก็ยังไม่ทำก็มีอย่างผมมีเพื่อนคนหนึ่งเครียดอยากฆ่าตัวตายอยากฆ่าตัวตายแต่เขาโทรมาหาพี่น้องจะบอกว่าอะไรไม่ได้เราไม่ให้อดทนเถอะใช่ไหมเขาโทรมาหาคนหลายคนละ10คนเลยเขาอยากฆ่าตัวตายอยากฆ่าตัวตายคนก็บอกอดทนนะอดทนนะอดทนเขาโทรมาหาคนคนหนึ่งบอกอยากฆ่าตัวตายก็บอกอดทนเขาก็บอกว่าอดทนอีกแล้วคนนู้นก็บอกอดทนคนนี้ก็บอกอดทนคนนั้นก็บอกอดทนคุณยังบอกอดทนอีกไม่มีอะไรมากไปกว่าอดทนเหรอโทรมาหาผมก็บอกอดทนอดทนอีกแล้วอาจารย์โทรไปหาคนนู้นก็บอกอดทนคนนี้ก็อดทนผมไม่ไหวแล้วนะผมจะฆ่าตัวตายแล้วนะผมก็บอกงั้นก็ฆ่าเลยเอาเลยผมบอกเลยเอาโดนเลยโดนเลยอยู่ตรงระเบียงก็เปล่าโดนเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาไปลงนรกผมไม่อยากลงนรกไม่อยากลงนรกก็ไม่ต้องฆ่าตัวตายไม่ต้องอดทนก็ได้แต่ไม่ต้องฆ่าตัวตายมันก็คิดได้นะคนบางคนมันต้องแบบเนี้ยใช่ไหมบางคนมันต้องแบบอยากจะทำใช่ไหมเอาทำสิเอาทำเลยสุดท้ายทำไหมไม่ทำแค่อยากจะระบายคนเราบางทีแค่อยากจะระบายอยากจะมีคนรับฟังอยากจะมีคนรับฟังบางทีก็อยู่ผมก็อยู่กับเขานะถือมีดถือนู่นถือนี่ถืออะไรแบบไม่ไหวแล้วจะกรีดตัวเองผมก็นั่งเขาบอกไม่ห้ามเหรอก็จะรอดูอยู่เดี๋ยวจะกรีดเมื่อไหร่สุดท้ายก็ไม่กรีดไม่อะไรคือคนบางคนก็ต้องอย่างเงี้ยแต่เขามีความสุขที่อยู่กับเราอะเขามีความสุขที่อยู่ฉะนั้นผมเองก็จะมีความสุขเหมือนกันที่มีคนคนหนึ่งรับฟังได้ทุกเรื่องของเราแล้วเขาพร้อมที่จะชี้แนะทั้งที่เราก็รู้นะว่าควรจะทำอะไรแต่คนน่ะมันต้องพึ่งพากันฉะนั้นเพื่อนที่ดีมันจะรักษาอีหม่านของเรารักษารัศมีของเราให้มันคงไม่หลงหายไปไหนอ่ะไม่ว่าจะเป็นโต๊ะครัวต้องมีผมเองก็ต้องมีเหมือนกันผู้หลักผู้ใหญ่ที่ดีๆนะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าวะอิมมาอันตะญิดะมินฮุรีฮันตอยิบะฮ์วะนาฟิคุนกิรแล้วถ้าหากว่าคุณไปนั่งร่วมกับคนตีเหล็กหรือว่าไปคบค้ากับคนตีเหล็กช่างตีเหล็กนะอิมมาอัยยุฮรักซิยาบะกะวะอิมมาอันตะญิดะรีฮันคอบีซะคือเป็นไปได้ว่าความร้อนของเหล็กที่เขาตีเนี่ยมันก็จะมากระทบเสื้อของคุณให้เกิดรอยไหม้มีร่องรอยถูกไหม้จากเผาไหม้ของการตีเหล็กหรือไม่คุณจะได้กินเหงื่อใครของเขาที่มันเหม็นสาบนั่นคือคุณคบกับเขาเช่นเดียวกันถ้าว่าเราคบคนที่ไม่ดี
แล้วเราไปอยู่เขาเขาไปทำความผิดมาเขาเอาเรื่องเดือดร้อนมาให้เรามาพูดกับเรามาปรึกษาเราคือปรึกษาเราโอเคทำดีแล้วเราก็บอกกับเขาดีๆแต่ถ้ามันเยอะมากเยอะมากเราเองจะเสียประสาทเสียเลยนะครับมาอีกแล้วเอาอีกแล้วไอ้นู่นอีกแล้วไอ้นี่อีกแล้วคือเราก็จะเหนื่อยเราก็จะลำบากฉะนั้นการเลือกคบเพื่อนก็คือสิ่งหนึ่งที่จะประกันแล้วก็รักษาอีหม่านของเราให้มั่นคงด้วยรักษาอีหม่านของเราให้มั่นคงผมเองเนี่ยในสมัยอดีตตอนที่ยังเป็นวัยรุ่นเนี่ยก็ยังไม่รู้ทิศทางของการคบเพื่อนเรามองว่าเพื่อนที่เราควรจะคบคือเพื่อนที่อยู่กับเราในยามที่เราทุกข์เพื่อนที่จะคอยไปกับเราเวลาที่เราลำบากอันนี้ไม่ใช่มาตรฐานของเพื่อนดีจำให้ดีนะเพราะว่าในสมัยนั้นไอ้ความไอ้การที่แบบอยู่กับเราที่เราทุกข์หรือว่าไปกับเราเวลาที่เราไม่มีใครเนี่ยคือไปตีชาวบ้านเขามันก็ไปกับเราด้วยไปบ่นมันก็ไปกับเราด้วยไปทำไม่ดีมันก็ไปกับเราด้วยเพื่อนแท้อันนี้เพื่อนแท้ป่ะไม่ใช่ถ้าเพื่อนแท้ต้องเฮ้ยอย่าไปดิสิ่งที่คุณทำมันไม่ดีนี่คือเพื่อนแท้แต่ไปด้วยไปไหนไปด้วยแล้วก็บอกว่านี่แหละเพื่อนแท้อยู่ด้วยกันในยามสุขยามทุกข์ยามสุขอันนี้คือโกหกพี่น้องโกหกไม่ใช่แท้จริงหรอกใช่ไหมเวลาลำบากโหลำบากมีไอ้คนนี้แหละมาอยู่กับเราไม่ใช่หมายความว่าคนนี้จะเป็นคนดีกับเรานะฮะมันอาจจะหวังผลประโยชน์อะไรกับเราบางอย่างก็ได้ผมเจอมาเยอะแล้วมันมีคนคนหนึ่งนี่คือเรื่องจริงที่จากประสบการณ์ผมเลยนะครับคนคนนี้เขามีที่ดินมีที่ดินมากแล้วเขาก็ถูกโกงที่ดินที่ดินราคาประมาณ20ล้านถูกโกงมีการจะต้องฟ้องร้องกันเพื่อนแท้มาเพียบเลยพี่น้องมาเต็มเลยพวกทนายที่รู้จักกันมาเป็นเพื่อนแท้หมดเลยมาเดี๋ยวไม่ต้องห่วงผมสู้คดีให้อย่างนู่นอย่างนี้อย่างนั้นแต่พอเอาจริงๆสู้ไม่ได้แล้วบ๊ายบายไปเลยคือบางครั้งมาอยู่ในจุดที่เราลำบากเพื่อจะหวังบางสิ่งจากเราเพราะว่าเพื่อนแท้จริงๆคือเพื่อนที่ทำให้เรามีอีหม่านเพื่อนที่ทำให้เรารู้จักอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพื่อนที่ทำให้เราอดทนต่อการกำหนดสภาวะนั่นแหละคือเพื่อนแท้ของเราเพื่อนที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกฉะนั้นไอ้พวกนั้นน่ะคือเพื่อนเทียมทั้งหมดเลยนะพี่น้องก็ต้องระวังมันจะรักษาอิมานกับเรานะครับแล้วยังมีอีกหะดีษบทหนึ่งที่เราทุกคนมันก็จะเป็นตัวรักษาอิมานให้กับเรารักษารัศมีให้กับเรานะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ามะซะลุลมุอ์มินอัลลซียะกรอุลกุรอานมะซะลุลอุตรุจะผู้ศรัทธาที่อ่านกุรอานจะเปรียบเสมือนผลไม้ที่เรียกว่าอุตรุจมะง่วงจำไหมพี่น้องรู้จักมะง่วงไหมคนโบราณเนี่ยเขารู้จักกันพี่น้องรู้จักไหมแสดงว่าพี่น้องเป็นวัยรุ่นมะง่วงรู้จักไหมไม่ใช่มะม่วงเสียงผมออกเพราะว่ามันขึ้นจมูกอะมะง่วงไม่ใช่มะฮะไม่มั่วงองัวมังงัวมังงัวเนี่ยครูระเบียบรู้จักมังงัวเนี่ยนะมันจะเป็นลูกคล้ายๆส้มมันเขาเรียกว่าอีกอย่างหนึ่งเขาเรียกลูกอะไรนะผมมะนาวเขาเรียกว่ามะนาวเลยนะไม่ใช่มันมีมะนาวอีกประเภทหนึ่งที่มันจะลูกใหญ่สีส้มๆอ่ะใบมันจะเป็นหนามๆอ่ะนั่นแหละคือเรียกภาษาอาหรับเรียกว่าอุตรุจยะนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเปรียบเทียบว่าผู้ศรัทธาที่อ่านกุรอานผู้ศรัทธาที่อ่านกุรอานและเชื่อในสิ่งที่อยู่ในกุรอานจะมีสภาพของอุตรุจยะทำไมครับตออมูฮาตออมูฮาตอยิบุนวะรีฮาตอยิบรสชาติของผลเนี่ยนะอร่อยกินของมันก็หอมหวานสมัยนี้ก็ต้องหาเอามีครับพูดถึงผลไม้หรือผู้ศรัทธาที่อ่านกุรอานนี่ถามว่าสมัยนี้มีไหมผมก็เลยถามกลับว่าระหว่างไอ้มะง่วงมะง่วงมีแต่ว่ามันอยู่ที่ประเทศอินเดียประเทศอิหร่านนะมันไม่ได้ขึ้นในไทยนะครับ
คือคนที่อ่านกุรอานและศึกษากุรอานและเข้าใจในกุรอานเนี่ยชีวิตของเขาเนี่ยจะหอมหวานคืออันนี้นบีจะให้เราเลือกคบคนละจะสอนนะครับเวลาเราไปคบหอมเวลาเราดูภายนอกก็ดูสวยดูดีพี่น้องเคยเห็นฮาฟิซกุรอานไหมเด็กๆที่ฮาฟิซกุรอานดูแล้วมันน่ารักนะดูแล้วมันไม่เหมือนกับคนทั่วไปอ่ะดูแล้วเขามีมารยาทมีอะไรที่มันน่ารักเวลาเขาท่องจำกุรอานขึ้นมาให้เราฟังเนี่ยดูแล้วมันชื่นตาและถ้าหากว่าเป็นผู้รู้ด้วยนะครับเข้าไปอยู่ใกล้แล้วโอ้มีความสุขเลยพี่น้องคนที่ผมสัมผัสได้แล้วก็เป็นคนที่ทำให้ผมมีความสุขไม่มีวันลืมเลยนะฮะคือเชคอาหมัดดูจำเชคอาหมัดได้ไหมเชคอาหมัดอิบรอฮีมที่เป็นคนโซมาเลียตัวดำๆขาเป๋ๆเมื่อกี้เพิ่งจะคุยกันคนนี้เขาเป็นฮาฟิซกุรอานทุกครั้งที่ผมอยู่กับเขาผมมีความสุขมากเลยเหมือนที่นบีบอกนะครับทำไมอ่ะผมถามเขาว่าเวลามีคนล้อขาเขาเนี่ยขาเขาเป๋หรือว่าทำร้ายจิตใจเขาเนี่ยเขาจะตอบว่าอะไรก็ตอบยะซากัลลอฮุคอยรอนตอบกับคนนั้นยะซากัลลอฮุคอยรอนขอให้อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตอบแทนคือคำพูดของเขาเนี่ยมันทำให้ไม่มีใครเป็นศัตรูกับเขาเลยอ่ะใครจะเป็นศัตรูกับคนที่กล่าวว่ายะซากัลลอฮุคอยรอนนะใช่ไหมผมก็ลองใช้นะครับผมเวลาผมโพสอะไรใน Facebook ที่มันเป็นเรื่องวิชาการและฝั่งตรงข้ามเขาไม่พอใจเขาก็มาด่าผมใน Facebook ด่าไอ้ดำไอ้จันดำนู่นนี่นั่นผมก็ตอบกลับไปว่ายะซากัลลอฮุคอยรอนโอ้มันหยุดเลยอ่ะคือมันไปไม่ถูกเลยนะปกติพวกเราก็จะด่ากลับเลยว่ากลับเลยทำไมคุณไม่มีวิชาการคุณทำไมไม่เอานู่นนี่นั่นแค่คำเดียวยะซากัลลอฮุคอยรอนเขาก็ว่าอีกคุณน่ะมันไม่เอาซุนนะนบีคุณมันอย่างงู้นอย่างงี้ผมก็กล่าวอีกยะซากัลลอฮุคอยรอนสักหนึ่งด่าอีกผมยะซากัลลอฮุคอยรอนที่ผ่านมาเนี่ยเขาด่าผมบอกคอยแล้วตอบแทนใครเปลืองตัวเขาเลยเปลืองเพราะเขาพูดด่าผมไม่ได้ด่าเขาแล้วเราไม่ได้สร้างความเป็นศัตรูเขาพอครั้งที่4เขาบอกว่าคุณก็ดีนะที่ไม่ได้ด่าผมเลยผมบอกอัลฮัมดุลิลลาห์สรุปแล้วหลังจากนั้นเขาไม่ด่าผมเลยพี่น้องเขาไม่ว่าผมเลยคือมันทำให้เราเห็นน่ะคนที่มีกุรอานคนที่เข้าใจศาสนามันลบทุกอย่างออกหมดแล้วสิ่งที่ออกมามันเป็นความสุขผมได้จากเขาเชื่อมั้ยคำพูดแค่อย่าซากัลลอฮุคอยรอนที่พวกเราก็รู้จักถามว่าเรารู้จักไหมแต่เราไม่ได้เอาไปใช้แต่คนที่มีกุรอานเอาไปใช้แล้วผมเอาจากสิ่งที่เขาสอนผมเนี่ยใช้ได้ตลอดยันเสียชีวิตเลยใครมาด่าพี่น้องจำให้ดีใครมาด่าใครมาว่าเราอย่าซากัลลอฮุคอยรอนคุณจะไม่สร้างศัตรูเขาต่อไปเลยจะเป็นการระงับความเป็นศัตรูกับเขาเลยครับรักษาอีหม่านของเราด้วยรักษาอีหม่านของเรานะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ามัสลุลมุมินอัลลดีลายักรุนกุรอานถ้าหากว่าบรรดาผู้ศรัทธาเป็นผู้ศรัทธาแต่ว่าไม่ชอบอ่านกุรอานไม่ศึกษากุรอานก็อยู่เป็นมุสลิมอย่างนั้นน่ะนบีบอกว่าอะไรครับกะมัสลิตตัมรอเปรียบเสมือนคนๆนั้นเฉกเช่นอินทผลัมทำไมอ่ะตะมูฮาตอยบุนวะลาลีฮะละฮาคือรสชาติของอินทผลัมมันอร่อยแต่กลิ่นมันไม่มีสำหรับผู้ศรัทธาที่ไม่อ่านกุรอานแต่ศรัทธาต่ออัลเลาะห์ถ้าเราไปถามไปคุยกับเขาเนี่ยเขาก็จะมีรสชาติที่ดีให้กับเรามีความรู้ให้กับเราแหละมีความเข้าใจศาสนาให้กับเราแต่กลิ่นเขาเนี่ยหรือว่ารสชาติของเขาเนี่ยจะไม่มีให้เราเห็นอันนี้คือคนไม่อ่านกุรอานที่เป็นผู้ศรัทธาแสดงว่าผู้ศรัทธามีอยู่2ประเภทที่นบีบอก1อ่านกุรอาน2คือไม่อ่านกุรอานอ่านกุรอานหอมทั้งกลิ่นอร่อยทั้งรสหวานทั้งรสแต่ถ้าไม่อ่านกุรอานกลิ่นก็ไม่หอมมีแต่รสชาติได้อย่างเดียวมีประโยชน์แต่รสได้อย่างเดียวนะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยังต่อไปว่ามัซรุลฟาจิรหรือว่ามัซรุลมุนาฟิกอัลลซีลายะกรออัลลซีนะยะกรุนกุรอานกะมัซลิอัรไรฮานะถ้าหากว่าเป็นมูนาฟิกหรือเป็นคนเลวที่ไปอ่านกุรอานนะครับจะเปรียบเสมือนใบโหระพาเปรียบเสมือนใบโหระพายังไงอ่ะรีฮูฮาตอยบุนกินของมันน่ะดีวะตอมูฮามุร
แต่ว่ารสชาติมันน่ะขมมุนาฟิกลักษณะของเขามุนาฟิกอ่านกุรอานดูแลสวยภายนอกแต่ภายในโบเบนั่นคือมุนาฟิกคืออ่านกุรอานดูแบบภายนอกนะโอ้โหวะระนู่นนี่นั่นดีหมดแต่ถามเรื่องศาสนาไม่รู้เลยแก้ปัญหาชีวิตไม่เป็นอะไรก็ไม่ได้อันนี้คือมุนาฟิกที่อ่านกุรอานเปลือกนอกยังดูดีนะนั่งอ่านดูโหมาชาอัลลอฮ์เข่งคัดแต่เอาจริงๆไม่ได้เรื่องเอาจริงๆไม่ได้เรื่องท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเปรียบคนสุดท้ายมุนาฟิกไม่อ่านกุรอานเปรียบเสมือนฮันดอละต้นหมาต้นหนามชนิดหนึ่งที่ไม่ส่งกลิ่นหอมแล้วก็ไม่มีรสหวานมีแต่รสขมฉะนั้นคนที่เป็นมุสลิมมีอยู่4ประเภทที่เราต้องเลือกครบ1อ่านกุรอานผู้ศรัทธาอ่านกุรอานเขาจะมีทั้งกลิ่นหอมแล้วก็มีทั้งรสหวานผู้ศรัทธาไม่อ่านกุรอานแต่ยังศรัทธานะครับเขาไม่มีกลิ่นหอมแต่เขามีรสที่หวานใช้ได้มูนาฟิกที่อ่านกุรอานมีแต่กลิ่นแต่ไม่มีรสมูนาฟิกที่ไม่อ่านกุรอานเลยไม่ศึกษากุรอานเลยใช้ชีวิตอันเนี้ยอย่าไปคบเพราะว่ามันขมขมทั้งกลิ่นแล้วก็ขมทั้งรสชีวิตก็จะลำบากพี่น้องก็เลือกเอาจะคบใครจะรักษาใครจะอยู่กับใครเพราะทั้งหมดคือศาสนาของพี่น้องที่พี่น้องจะต้องรักษาอีหม่านรักษาทุกสิ่งทุกอย่างนะครับให้มันมั่นคงตลอดรอดฝั่งของเราเพราะเราไม่สามารถที่อยู่เพียงลำพังได้เราไม่สามารถที่จะรักษาอีหม่านด้วยตัวของเราเองเพียงลำพังได้เราต้องใช้องค์ประกอบหลายๆอย่างนะครับเพื่อที่จะรักษารัศมีของเราพอในวันเกียรติมาถึงการที่เรารักษารัศมีที่เป็นความรู้หรือการปฏิบัติของเรามันจะไปเจอจรัสแสงในวันแห่งการฟื้นคืนชีพแล้วก็มีอีกประการหนึ่งที่เป็นในรูปแบบของรูปธรรมที่จะเป็นรัศมีให้กับเราก็คือการอาบน้ำละหมาดอย่างที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกในประชาชาติของนบีมุฮัมมัดในวันกิยามะห์เนี่ยจะมีกลุ่มชนหนึ่งที่กระจายรัศมีเจอจรัสรัศมีประกายส่องแสงออกมาตามอวัยวะของเขาที่อาบน้ำละหมาดนบีก็บอกคนพวกนี้คือผู้ที่อาบน้ำละหมาดอย่างเป็นเนืองนิดในดุนยาพี่น้องพยายามรักษาน้ำละหมาดไว้อยู่สม่ำเสมอนะครับถึงแม้ว่าเราไม่ได้ละหมาดถึงแม้ว่าเราไม่ได้ไปอ่านกุรอานถึงแม้ว่าเราไม่ได้ไปทำอิบาดัตให้เรารักษาน้ำละหมาดไว้เพราะอะไรเพื่อที่เราพร้อมในการทำอิบาดัตแล้วมันจะทวีคูณความดีมันดีกว่าเราไม่มีน้ำละหมาดนะครับชนซะลัฟเนี่ยเขาจะพยายามพอเสียน้ำละหมาดเนี่ยเขาจะอ่านน้ำละหมาดทิ้งไว้เลยเขาจะอ่านน้ำละหมาดทิ้งไว้เพื่อที่จะรักษาการดิกรุลลอฮ์การอ่านกุรอานการอะไรก็แล้วแต่เนี่ยให้มันมีน้ำละหมาดเป็นพื้นฐานนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์ครับพี่น้องผมก็ได้เวลาที่จะหมดเวลาของเราในวันนี้นะครับเวลาสั้นๆกับหะดีษ 2-3 บทผมหวังว่ามันน่าจะเป็นประโยชน์ให้กับพี่น้องไม่มากก็น้อยนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์ก็อาจารย์อับดุลฮากีมมังเดชะก็เป็นผู้รู้อีกคนหนึ่งที่จะมานำเสนอวิชาการศาสนากับพี่น้องพี่น้องครับอย่าเพิ่งเบื่อในเรื่องของการศึกษาหาความรู้นะครับเรียนต่อไปนะครับเรียนจนกระทั่งเราสิ้นชีวิตนั่นแหละนะฮะแล้วก็พยายามเรียนไปแล้วก็นำไปเผยแพร่ไปบอกต่อด้วยอย่าเก็บกักไว้ให้กับตัวเราคนเดียวเราอยากจะได้เพื่อนที่ดีใช่ไหมตัวเราเองก็ต้องเป็นเพื่อนที่ดีให้กับเพื่อนเหมือนกันต้องบอกเขาในเรื่องของคุณงามความดีแล้วก็รักษาเขาอย่าเขาทำความผิดนะครับแล้วก็ประคับประคองอีมานกันและกันให้ดีขึ้นผมก็ขอให้ลัทธิมัตลาตอบแทนพี่น้องนะครับพี่น้องที่ศิลปะวัฒนาพี่น้องชมรมผู้สูงอายุเป็นกลุ่มคนที่ช่วยเหลืองานของผมมาตลอดผมขอให้ลัทธิมัตลาตอบแทนอย่างมากมายผมไม่ต้องร้องไห้ใช่ไหมฮะฮัมดุลิลลาห์ครับตาแดงนี่คือเป็นหวัดฮัมดุลิลลาห์ก็ขอให้ลัทธิมัตลาตอบแทนครับยะซากุมุลลอฮ์ค็อยรอนซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัสตัฆฟิรุกะวะตูบุอิไลซัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์